สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Bitcoin Trader Thailand นะฮะวันนี้เป็นตอนวันที่1กันยานะครับกลับมาพบกับพี่น้องเพื่อนนักลงทุนกันนะครับที่ยังคงติดตามราคา Bitcoin กันอยู่ใช่ไหมหลายๆคนนะฮะช่วงที่ผ่านมานี้นะฮะเริ่มนิ่งนะครับรวมถึงจะสังเกตได้เลยนะว่า แฟนรายการบิตคอยเทรดด้แทแแนเทลล์นี่เงียบเลยนะฮะหวังว่าจะไม่ติดดอยกันนะฮะจะหนีดอยกันทันนะฮะตามที่เคยวิเคราะห์อเอาไว้หลายตอนมากเลยนะฮะเราห่างหายกันไปถึง1สัปดาห์เลยนะฮะที่จากรายการตอนที่แล้วนะที่เรายังก็วิเคราะห์เรื่องเกี่ยวกับการหลุดนะฮะของแนวรับนะฮะบิตคอยนะครับวันนี้เองก็จะมี หลายอย่างนะจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับรวมถึงราคาบิตคอยที่ก็ยังอยู่กันในกราฟเดิมที่ยังตีอยู่เนี่ยนะฮะยังเป็นแนวรับเดิมๆนะกลยุทธ์เดิมๆนะจริงๆบางทีก็อามาพูดซ้ำๆนี่ไม่แน่ใจว่าเบื่อไหมนะแต่ก็แต่ก็คงต้องต้องมาบอกกันเนาะอันนี้ก็เพื่อจะำความมั่นใจนะในกลยุทธ์แล้วก็ในเขาเรียกว่าเชิงของสถานะกราฟนะครับที่ ตอนนี้เองเนี่ยบิตคอยกำลังประเชิญนะจุดที่สำคัญนะครับแล้วก็มันก็เป็นแนวเฝ้าระวังจริงๆนะนะครับบิตคอนยนะฮะนับกันมาหลายรอบนะเราก็นับกันมาเนี่ยนะฮะ A B C ลงมานะครับซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าไอเนี้ยจะไม่ใช่ A B C ก็ได้อ่าก็เป็นไปได้ครับแต่สมมติฐานตอนนี้มันคือ A B C นะครับซึ่งขา C ที่เรากำลังสังเกตว่ามันจะเป็นขา C หรือเปล่านะ ถ้ามันหลุดแนวรับตรง9,001แถวนี้แหละที่เคยเคยมายันกันอยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะเป็น1,2แล้วก็สามยาวยใช่ไหมจังหวะมันก็ยังพอได้ไงนะครับดั้นถ้ามันหลุดลงมาก็ไปเจอกันเนี่ย7,001นะตั้งรับได้เลยนะครับจริงๆก็ยังถือเป็นแนวเดิมนะฮะแนวเดิมยังไม่เปลี่ยนเลยนะครับแล้วก็ถ้าดูในส่วนของอินดิเคเตอร์นะฮะ ทุกตัวก็มีสัญญาณที่เรียกว่าอยู่ในเชิงแดนลบนะนะครับทั้ง RSI MACD นะครับโมเมนตัมทุกอย่างเนี่ยเสยเห็นถึงยังมีโมเมนตัมเชิงลบสะสมอยู่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับรวมถึงในเดือนนี้เองเนี่ยก็จะเป็นเดือนที่มีการปิดสัญญา Bitcoin future นะครับค่อนข้างเยอะนะและเนี่ยการปิด ของสัญญามจะเกิดการลิควิดเดชันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับอาจจะเจอแท่งแดงแล้วลากผ่านนะเจอแท่งแดงลากผ่านเนี่ยแนวเก้าแล้วลงมาอย่างเงี้ยนะมายันเอา8 8 0 0นะครับเถวๆนี้นะที่เป็นหัวของยอดนี้นะนะดังนั้นไอนี้คือแนวก็ยังเป็นถือว่าเป็นจุดที่เรียกว่าเป็นถ้าเรียกตามศัพท์นนะก็ถือว่าเป็นแนวรับที่สำคัญค่อนข้างสำคัญมากนะฮะ ถึงถึงได้กล่าวว่าถ้าหลุดนี่อันตรายนะหลุดนี่ค่อนข้างอันตรายส่วนละไรท่านบอกว่ามันจะกลับไปสามพันไมเนี่ยนะส่วนตัวแล้วผมคิดว่าถ้ามันจะกลับไปสามพันนี่นะค่อนข้างอันตรายสุดๆเลยนะอันต้องกลับไปดูไปทบทวนการบ้านกันใหม่แล้วนะอืมนะครับเพราะว่าแนวที่มันจะลงได้จริงๆอ่ะนะอยู่ที่ประมาณเนี่นะครับห้าพันสามแถวๆนี้นะผมว่าอันนี้คือสุดๆแล้วนะ ถ้าลงไปมากกว่านี้ผมว่าใจเย็นๆนะอย่าพึ่งเข้าไปรับดาบกันนะครับอันนั้นอันตรายไปเพลๆนะฮะถ้าหลุดแนวห้าพันสามตรงนี้ลงมานะฮะอาจจะต้องสต็อปลอ s กันก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยทางออกที่ดีที่สุดของเราตอนนี้คือแบ่งเงินเป็นสักสามก้อนนะฮะก้อนแรกถ้ามันหลุดลงมาตรงนี้หลุดลงมาที่เจ็ดพันสองก็ทยอยซื้อในก้อนแรกนะให้ทยอยซื้อในก้อนแรกนะ ทยอยทยอยเทย์ก็แรกจนก็แรกหมดดูดูจังหวะราคาถ้ามันลงมาห้าเนสามทยอยซื้ออีกรอบหนึ่งตรงนี้ซื้อไปนะครับถ้าหลุดหมด stop l o s ลอสถ้าหลุดห้าเนสามไปเนี่ยมันอันตรายผมต้องบอกนะอันตรายแต่ถ้าเกิดไม่หลุดลงมาอย่างนั้นนะครับเบิคคอยมันก็มีอะไรฮะมันก็จะมีแนวเนี่ฮะถ้าเราขีดแนวแนวต้านตรงนี้นะมันก็จะชนรับชนเด้งชน ไอ้ที่แนวแนวแนวรับตรงนี้นะครับงนั้นถ้ามันลงมาสมมุติมาลงมา7 0 0งแล้วมันดีดขึ้นมาถึงตรงนี้นะแล้วทะลุ9 0 0งตรงเนี้ยตรงเนี้ยถึงจะเป็นจุดซื้อคือให้ร้อให้มันขึ้นก่อนแล้วค่อยค่อยมาว่างตรงนี้นะอย่าพึ่งนะฮะหมายถึงว่าอย่าพึ่งว่า9,002ปุ๊บพอมันขึ้นมาตรงนี้เราซื้อเลยมันอาจจะลงมาที่5,000เป็นไปได้เดั๋วนั้นขอให้ทะลุนะฮะทะลุแนวต้านหลักตรงเนี้ยซึ่งเป็นแนวต้านระดับ day นะครับกราฟ day นะฮะรายวัน ที่สําคัญระดับหนึ่งเลยนะถือเป็นแนวที่สําคัญเพราะว่า1เคยนะชนปั้งหนึ่งสองชนใหญ่ตรงนี้เลยสามนะฮะทำท่าว่าอันนี้อาจจะเกิดการชนอีกรอบหนึ่งนะสี่แล้วล่วงมาอย่างนี้นะถ้าเกิดชนระดับนี้นะฮะผมว่าคนที่จะต้องเฝ้าระวังแล้วก็เฝ้าระวังแล้วก็จับตาสุดๆนะฮะอันนี้ไม่ใช่เล่นๆนะฮะ ดังนั้นทางลงของบิตคอยก็เป็นไปได้ครับที่มันจะลงในช่องนี้แหละฮะนะตามช่องนี้นะฮะเป็นไปได้มากดังนั้นถามว่าช่วงนี้ทําอะไรกันจะซื้อดีไหมหลายคนแชทมาถามผมนะรวมถึงที่ไปบรรยายนะพ็าตามแต่นะมีคนก็ถามว่าทาไงดีจ้านะทางเลือกตอนนี้คือรอเบรกเท่านั้นฮนะนะนะตอนนี้มันยังไม่เบรกอะไรนะมันเบรกที่มันลงมานี้ก็ถือว่ายังไม่เบรกนะฮะนะ คุนแค่บอกว่าตอนนั้นคือถ้าหลุดไอ้สามเหลี่ยมตรงนี้จำได้ไหมที่ผมเคยวิเคราะห์ไว้ช่วงก่อนหน้านี้นะว่ามันเป็นเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมซ้อนสามเหลี่ยมอยู่ตรงเนี้ยนะครับเนี่ยซึ่งมันก็หลุดพอหลุดปุ๊บนะหลุดปุ๊บมันยาวอะนะครับมันจะเป็นอย่างนี้แหละครับอเยอะคือเรื่องของ Bitcoin นะมีคนบอกว่าให้ผมดู LTC ให้หน่อยอไรคอยนี่ผมก็ไม่ได้ดูนานมากเลยนะ ส่วนตัวแล้วไลคอยเนี่ยที่ผมโอ้โหเคยดูไว้ตั้งแต่นู่นเลยนะแต่ที่มันขึ้นมานะพูดตามตรงนี่ LTC นี่ถือว่าทรงมาได้เลยนะนดูฟิโบลีทริสนะฮะ LTC นี่หลุด61.8%มานะฮะหลุดมาดังนั้นใครที่จะเข้า LTC เนี่นะครับมี2แบบนะฮะหนึ่งคือสามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือนะอย่างน้อยเนี่ยตรง100ตรง61.8%ได้ข้อแรก LTC มีแนวต้านนะฮะไลคอยมีแนวต้านที่สำคัญนี่อยู่ที่ประมาณ71เหรียญน,นะฮะดังนั้นให้ทะลุตรงนี้ก่อนนะ Follow Follow by ขึ้นไปเนี่ยผมว่าพอได้นะฮะ เธอส่งกราฟเนี่ยยังเป็นถ้าดูในสัญญาณ cdc นะฮะสัญญาณ ma ที่ตัดกันเนี่ยนะถือว่ายังอยู่ในโซนของขาลงอีกรอบหนึ่งนะ,ะซึ่งอาจจะเป็นการทำ collection นะทำ collection หนึ่งสองนะฮะ ltc นี้ค่อนข้างดีนะฮะม,มันทำหนึ่งสองสามนะฮะสี่ห้าเนี่ยสวยมากนะฮะ <c oughs> ซึ่งเกือบจะแทบได้ว่าถ้าดูส่งกราฟนี่ก็คือค่อนข้างคอนเฟิร์มหนึ่งสองอยู่ระดับหนึ่งแล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้า มันมันขยับลงมานะสู่ที่ราคาสัก47นะฮะซึ่งอาจจะเกิดได้จากการที่บิตคอยมันเกิดโดมิเนน์นะฮะบิตบิตคอยมันไปกดราคาตัวอื่น,นะฮะอันนี้เกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นเนี่ยโอกาสที่ไลท์คอยเนี่ยนะครับไลท์คอยเนี่ยจะลงมาถึง78.6เนี่ยมีมากเหมือนกันดังนั้นเนี่ยใครที่คิดจะซื้อไลท์คอยตอนนี้อย่าพึ่งนะฮะรอก่อนนะฮะ รอให้มันลงมาถึงเป้าก่อนนะและ้วเราจะเข้านี่ผมว่าก็สวยกว่านะครับรอให้มันถึงเป้าที่สวยกว่ากว่านี้นะอืมตอนนี้ยังไม่ดีนักนะครับหรือไม่ก็ต้องรอซีดีเซ็นเซโซนให้สีเขียวซึ่งถ้าจะสีเขียวได้เนี่ยส่วนตัวผมมองว่ามันคงจะไซด์เวย์และทะลุกรอบของแนวต้านตรงนี้นะฮะแล้วสะสมพลังสักพักหนึ่งแล้วค่อยขึ้นเป็นขาสามนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้พวกเหรียญเล็กๆนะฮะเหรียญที่ไม่ใช่บิตคอยตอนเนี่ยผมว่า คงยังต้องรอกันอยู่นะคงยังต้องรอรอทั้งนั้นแหละรอบิตคอยทั้งนั้นแหละฮะตอนนี้เพราะว่าบิตคอยเขายังไม่เลือกทางเต็มที่นะนะคงปฏิเสธไม่ได้นะฮะที่จะต้องรอพี่ใหญ่เรานะให้มันไปสักทางก่อนนะซึ่งถ้าจะมาดูราคานะครับไปราคาไทยใน bx เนี่ยนะตอนนี้บิตคอยนะก็อยู่ที่นะลงมาต่ำกว่าสามแสนนะตัวที่ผมจริงๆผมอยากให้ติดตามนะคือ omg นะฮะ ตัว l i t c o i ก็ใช่นะติดตามได้อีกตัวหนึ่งที่เป็นขวัญใจมหาชนนะฮะก็คือตัว xrp อนะผมใายนี้ตัวหนึ่งก็คือ c คอย C คอยเนี่ยเขามีเขามีอัปเดตใหญ่ด้วยนะก็คือว่าเขามีกระเป๋านะในสตังโปนะฮะใครใช้แอปสตางโปเนี่ยสามารถใช้ c คอยในการโอนพร้อมเพลเพื่อซื้อสินค้าได้แต่เฉพาะ Android นะตอนนี้นะ ก็สามารถใช้เหรียญเนี่ยแทนที่เราจะไปไปขายแล้วต้องไปแจ้งเป็นรายรับเสียภาษีก็นนะฮะเอาเหรียญไปซื้อของได้ตอนนี้นะปลายทางเขาก็รับเป็นเงินบาทนะครับอ่าน,นั่นก็เป็นบริการหนึ่งนะครับของซีคอยผมว่ามันก็ดีนะเออนะครับสังเกตว่าอย่างนี้ครับที่ผมอยากให้สังเกตนะคือรอบนี้บิตคอยเนี่ยมันค่อนข้างลงมาเยอะแต่ว่าสังเกตดูว่าราคาของพวกเอลคอยเนะ อย่าง ONG หรือว่า Ripple, c t h e r พวกนี้นะมันก็ไม่ได้ลงมาเยอะนะโดยเฉพาะ ONG นะใครสังเกตราคานะสามสิบห้าวันก่อนนะนี่ก็ลงมาสามสิบสามนิดเดียวเองนะไม่ผมว่าไม่เยอะนะนะซึ่งถ้าถ้าเราดูใน Coin มาเก็บแคปนะอ่านะใน Coin มาเก็บแคปนะครับ Coin Market ขออนุญาตเปิดแป๊บหนึ่งนะฮะ ือผมอยากให้ดูดูลักษณะของตัววอลลุ่มนิดนึงนะ o m g นี่ตกำดับมาเยอะนะอยู่ไหนล่ะอ่นนี่โออิเซโกนะคือที่น่าสนใจคือว่าในช่วงนี้นะตั้งแต่มันร่วงลงมาเนี่ยมันมีวอลลุ่มเนี่ยที่เพิ่มขึ้นลงเนี้ยนะเห็นไหมเนี่ยในระดับที่ราคาเท่ากันก่อนหน้านี้นะนะวอลลุ่มของ o m g เนี่ยมันมันมีการเพิ่มขึ้นนะ อ,อย่างเมื่อสัก,สกเนี่ยตั้งแต่ช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีบอลลุ่มขึ้นมาซัพพอร์ตนีมันมีการเก็บเสมืนอนึ่งว่ามันเกิดแอคคอมเมเลตรงนี้นะอตรงนี้ก็ต้องคอยดูแล้วว่ามันมีคนเก็บจริงหรือเปล่านะตลาดช่วงที่มันเป็นช่วงไซเวยแบบเนี่ยรอตกอาจจะถึงขั้นเดี๋ยวบิตคอยจะต้องตกหรือยังไงนะหรือว่ามันอยากจะไซเวยแล้วทะลุก,ก่อไปก็ไม่รู้นะฮะตรงนี้เนี่ยนะสังเกตนะช่วงเนี่ยเงียบ นะสังเกตไหมไม่หวือหวานะฮะท่านที่ดูรายการ Bitcoin Trader Thailand เองเนี่ยนะถ้าใครสังเกตยอดวิวเนี่ยนะจะสังเกตว่าวิวช่วงนี้ของรายการนะ,ะก็จะแบบไม่ค่อยอยากดูอ่ะไม่ค่อยอยากดูรายการ Bitcoin Trader Thailand เลย <laughs> สังเกตไหมว่าช่วงนี้มันคล้ายๆกับช่วงตอนที่ Bitcoin ลงมา3,200นนะครับเจ้าอยากให้เราขายทำไงอะ่ะเจ้าก็ต้องกดราคาลงเพื่อให้เราปล่อยเหรียญ มันก็เป็นเรื่องเดิมๆนะผมพูดเรื่องนี้มานานมากเป็นปีแล้วนะเดีะนั้นเนี้ช่วงนี้นะถ้าใครยังอดทนดูรายการบิตคอยเตอร์ไทยแลนด์ถ้าคุณยังเปิดดูตอนนี้อยู่นะโดยถึงคนที่คอมเมนต์ด้วยนะผมเชื่อนะครับว่าคนเหล่านี้จะกําไรในที่สุดนะครับที่เข้ามาซื้อหรือว่าเข้ามาดูราคาในช่วงนี้หรือตกหรือรอซื้อหรือวางแผนอะไรบางอย่างนี่นะคุณกําลังทําสิ่งที่ถูกต้องในตลาดนะครับเดี๋ั้นเนี้ อดทนนะช่วงนี้นะเป็นช่วงที่ต้องอดทนจริงมันก็เป็นช่วงอย่างนี้แหละครับบิตคอยเนี่ยเดี๋ยวช่วงข้างหน้าเนี่ยถ้ามันขึ้นขาสามได้จริงนะฮะจะเป็นช่วงที่ทุกคนเห่อของมากเลยนะฮะจะเข้ามาศึกษาบิตคอยจะโอ้โหจะมาตั้งถามจะคอมเมนต์กันเยอะมากยอดวิวรายการบิตคอยจะสูงมากช่วงนั้นนี้ให้ระวังนะอาจจะต้องวางแผนขายกันแล้วนะครับและในช่วงนี้ถนะ้าคนที่ ทรดได้อย่างถูกต้องอคนก็วางแผนซื้อไงอืมอ่ามาถูกทางแล้วครับนะฮะผมอยากให้ดูข่าวนี้นะฮะข่าวนี้มันเป็นข่าวที่โอ้เจ๋งเนี่ยนะคืออย่างนี้ฮะเขามีการค้นพบทองปลอมนะครับ <laughs> ทองปลอมนะฮะที่เก็บเอาไว้อยู่ตามสถาบันการเงินนะ คือพอไปขูดหน้าทองออกนี้ข้างในมันไม่ใช่ทองนะถึงขั้นเขาบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้มันมีของปลอมเนี่ยมันตรวจยากเนี่ยค่าใช้จ่ายในการตรวจก็สูงแถมเจอปลอมเข้าไปก็เสียหายเยอะแล้วทองปลอมก็หมุนเวียนในตลาดก็เยอะแล้วทำยังไงถึงจะตรวจสอบได้นะยากมากมีคนบอกว่าสิ่งเนี่ยบิตคอยเนี่ยชนะเพราะว่าคุณจะปลอมบิตคอยเนี่ยคุณปลอมไม่ได้อ เห็นไ,ไหมครับความเป็นฟิสิกอลเนี่ยที่เราบอกว่าดีนักหนาเนี่ยต่อไปมันจะชสู้ดิจิทอลที่ตรวจสอบตัวเองได้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยไม่ได้แล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยโลกใบนี้เนี่ยต่อไปมันจะเจอของปลอมอัดเข้าไปเนี่ยนะฮะมันจะทําให้ความน่าเชื่อถือของสิ่งที่เรียกว่าทองคําหรือว่าเงินหรืออะไรก็ตามนะที่เราเคยให้ความน่าเชื่อถือ,อนะตอนนี้มันค่อยๆเสื่อมลงเวลามันเสื่อมมันจะไม่เสื่อมทีเดียวนะ พอมันเสื่อมลงมันก็จะเป็นผลดีนะกับพวกดิจิตอลแอสเซทอย่างเช่นบนะิตคอยน์นะเหรียญที่เป็นคริปโตเคอเรนซีนะครับที่คุณไม่สามารถปลอมได้เลยนะทําให้ตรงนี้นะฮะข่าวนี้ผมว่าเป็นข่าวที่เจ๋งนะแล้วทองปลอมนี่เขาไม่ได้เจอกันแท่งสองแท่งนะพอเขาไปเจอเนี่ยเขาบอกว่าหมุนเวในตลาดนับพันแท่งนะแท่งหนึ่งของทองปลอมนี่หลายล้านนะมูลค่านะแพงมากเนื่อต่อไปเนี่ย ถาบันการเงินเนี่ยนะครับอาจจะต้องเก็บสำรองนะแบ่งส่วนหนึ่งไปเก็บเป็นบิตคอยนะไปเก็บเป็นบิตคอยนะครับเพื่อที่จะยืนยันว่ามีสถานภาพมูลค่าเนี่ยที่ไม่เสียหายแล้วก็เพิ่มขึ้นได้ในอนาคตนะครับดังนั้นเฟดต่อไปบิตคอยเนี่ยนะมันก็จะเข้ามาแทนที่เรื่องไอ้พวกนี้แล้วนะผมว่าข่าวนี้มันเจ๋งมากเลยเอามาเล่าให้ฟังนะ อย่างหนึ่งก็เอาใจขาเออ XRP นะครับ XRP นี่เขาบอกว่ามันมันลงมาต่ำมากนะจากปี2014นะจากข้อมูลของนักลงทุนเชื่อว่า XRP ยังเป็นเหรียญที่อยู่ในตลาดหมีนะก็ยังไม่ขึ้นนะอีกนานนะฮะโดยยังมีการไต่ระดับแนวรับมาเมื่อปี2014โดยบอกว่ากลับมา,มานาฮะจะเป็นดาวลุ่งนะนะอ่า ตอนนี้ x r กก็มูลค่าลดลงถึง93เซนจากจุดสูงสุดนะครับโหดเหมือนกันนะครับอ่าปี2018เอกาพทำผลานได้ไม่ดีนะฮะล่วงฮะเนี่ยลวงลงเรื่อยๆเนี่ยถ้าดูกราฟกันแต่ก็มีหลายคนนะครับก็กล่าวว่านะฮะเหรียญ x อกก็อาจจะกลับมาได้นะแต่ก็อันตรายเหมือนกันนะเหรียญอันนี้ผมต้องบอกก่อนนะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีการเริ่มเอาเหรียญ x อกีนี้มาจ่ายหุ้นปันผลนะฮะในตลาดด้วยนะอันนี้มันไม่ดีนะเพราะว่า นังทุนพอได้เหรียญมานะฮะเปเหรียญปั่นผลเนี่ยเขาก็เ,าเอามาเทขายนะครับนี่ถ้าเทขายมากๆราคามันก็ตกนะครับมาร์เก็ตเมกเกอร์ก็ไม่มีเงินมาทําราคานะฮะตัวนี้ก็ไม่สามารถที่จะขึ้นได้คือมันไม่มีเหตุผลที่จะขึ้นนะ,ะนั้นจะขึ้นอย่างเดียวคือปั่นขึ้นไปนะครับก็ถึงจุดหนึ่งนะฮะที่มันจะลงเนี่ยมันก็ต้องขึ้นแหละครับมันไม่มีอะไรลงอยู่ตลอดยเว้นเหรียญมันตายแล้วนะเหรียญพวกนี้ยังไงผมมองว่าราคานี้ยังไม่ใช่ ราคาที่มันจะอยู่นะะรันโอกาสที่มันจะขึ้นผมว่ายังมีอยู่พิจารณว่าเรามองในงมุมไหนแค่นั้นเองนะครับนะโอเคผมว่าก็คงจะมาอัปเดตกันประมาณนี้ก่อนนะสำหรับรายการบิตคอยเชอร์ไทยแลนด์ในตอนนี้นะครับนะที่เหลือก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับค่าเสเรียนนะฮรของผมนะครับที่เราก็มีประกาศนะครับถ้าเห็นหน้าผมก <laughs> ็จะเป็นค่าผมเองนะก็จะเป็นค่าสเรียนที่ เราก็ให้ความสําคัญนะกับผู้เรียนนะครับที่เข้ามาศึกษาด้วยกันนะ,ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาบิตคอยเรื่องของการตีแนวรับแนวต้านอย่างนี้นะครับเราก็ยังคงติดตามแล้วก็สนใจนะครับอ้ออีกเรื่องนึงเกือบคุยเกือบลืมคุยไปเลยนะครับผมอยากคุยเรื่องบอลน,นิดหนึ่งพันธบัตรรัฐบาลนะบทความนี้ก็เป็นจากเวลตี้ไทยนะครับอืมนะ ก็อยากจะเอาให้ดูตอนนี้นิดหนึ่งนะครับว่าตอนนี้อย่างประเทศเยอรมันฝรั่งเศสญี่ปุ่นนะครับพันธบัตรรัฐบาลนี่ตอนนี้เขาออก Born บ Born อลยปปูนะครับตั้งแต่บอลยูนี่จะมีอายุประมาณสองปีสิบปีนะฮะเขาออกบอลยูติดลบนะฮะติดลบหมายความว่าถ้าวันเนี้ยสมมติว,ว่าติดลบหนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยถ้าเราเอาเงินไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลหนึ่งร้อยบาทนะฮะในอีกสิบปีข้างหน้าเราไปไถ่ถอนนี่เราได้เก้าสิบเก้าบาทมีคำถามน้ว่าแล้ว ถ้ไมด้เงินน้อยลงเนี่ยจะไปซื้อทาไมเห็นไ,ไหม uh huh. เรื่อง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 ได้เงินน้อยลงเนี่ยนี้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกนะว่าเป็นยังไงแต่ว่าการที่มีพันธบัตรรัฐบาลนะบอลยูเนี่ยลักษะของการที่บอลยูติดลบเนี่ยนะครับ, Born นะรบมันจะได้เห็นถึงการถอยหลังเนะขาเรียกว่า regression นะการที่มันถอยหลังแบบนี้นะเศรษฐกิจถอยหลังเนะี่ย จนถึงขั้นต้องมีบัตรบัตรรัฐบาลติดลบออกมาเนี่ยเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการที่ต้องเพิ่มค่าของเงินนะฮะนี่คือสิ่งที่รัฐบาลจะทําเพิ่มค่าของเงินเงินนั้นจะเพิ่มค่าได้ยังไงครับก็ต้องดูดเงินกลับระบบคือหมายความว่าคุณจะไม่ได้เงินเยอะขึ้นคุณยได้เงินน้อยลงมันดีกับนักลงทุนไหมอ่าในแง่ที่เป็นผลตอบแทนทางตรงเนี่ยมันไม่ดีแน่เพราะว่า ฝั่งหนึ่งร้อยได้เก้าสิบเก้าถูกไหมมันไม่ดีแน่แต่มันจะดีกับการที่ค่าเงินนั้นจะดูมีค่าขึ้นสงสัยไหมถ้าเป็นชาวคริปโตนะฮะมันมองง่ายมากคือมันเหมือนเอาเหรียญไปเบอร์นะฮะอ่าใช่ไหมสมมติว่าเรามีร้อยเหรียญวันนี้เรามีร้อยเราออ,ออกเงินมาออกออกบิตคอยน์มาร้อยเหรียญสมมุตินะแล้ววันนี้ผมบอกเลยว่าผมสมมติว่าผมเจ้าของบิตคอยนะ์อ่ะวเฮ้ วันนี้ผมจะเบรนบิตคอยทิ้งเลยห0ิเหรียญเบรนทิ้งอะหรือแค่50ิเหรียญในตลาดราคาบิตคอยต้องขึ้นอย่างน้อยสองเท่าจริงไหมเพราะมันมีน้อยลงนะครับกรณีนี้ก็เหมือนกันการที่เกิดบอลยิที่เป็นลักษณะติดลบเนี่ยเขาต้องการที่จะเพิ่มค่าเงินเขาให้มีค่ามากขึ้นนั่นหมายความว่าเราไม่จำเป็นต้องถือพันธบัตรรัฐบาลถึง10ปีแล้วไปจะถอนแล้วติดลบแต่เราสามารถทํากําไรจากค่าเงินได้ คือขายต่อพันธบัตรได้นะครับแด้านนี้นะฮะถ้าดูเนี่ยนะฮะสเกตนะฮะในไตรมาสสองนะครับปี2019เองเลยนะประเทศไทยนี่นะครมี GDP ี่ส3นี่คือสิ่งที่รัฐบาลเรามู้นักมู้หนานะว่า GDP เราสูงกว่าประเทศอื่นก็ดูประเทศอื่นนะฮะย่ำแย่นะครับแต่ต้องไปดูนะต้องดอกจัน10ตัวนะฮะว่า GDP เราเกิดจากอะไรอ่าเพราะ GDP มันก็เกิดจากการใช้จ่ายของภาครัฐได้ นะครับก็ต้องลองดูนะฮะฝีมือรัฐบาเลเราเป็นยังไงนะ,นะครับในประเทศอื่นนี้เขาก็ติดลบกันไปแล้วนะฮะรัฐบ,บาลเรานี้พันธบัตรรัฐบาลอยู่ที่หนึ่งจุดสี่เปอร์เซ็นต์นะครับที่สองปีคือปีอยู่ที่หนึ่งุ้าเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนของอเมริกาเนี่ยนะฮะพันธบัตรรัฐบาล1ิปีเนี่ยมันมีอยู่แวบๆช่วงหนึ่งนะที่สิบปีน้อยกว่าสองปีเขาเรียกว่าอินเวอร์ตบอลยิวนะครับสิปีน้อยกว่า2ปีนะครับ ดังนั้นเนียการการเกิดสเปรดหรือว่าหนึ่งสอปีสเปรดของของพันธบัตรที่ติดลบนี่นะนี่นะมันแสดงให้เห็นถึงวิกฤตการเงินรอบใหม่ที่จะมาถึงในเร็วนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่คนที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับการเทรดเงินเนี่ยนะจะต้องรู้เรื่องการเงินโลกระดับนี้นะคร อย่ามวแต่ดูกราฟบิตคอยอย่างเดียวนะครแต่สิ่งที่ผมจะบอกคือเรื่องพวกนี้เป็นผลดีกับบิตคอยเกือบหมดเลยนะยิ่งบิตคอยนี่กำลังอยู่ในช่วงทําไมครับคอลเลกชันและกําลังจะเป็นขาขึ้นรอบใหญ่กับวิกฤตการเงินที่กําลังจะมาถึงนะ,ะนั้นในกลยุทธ์พวกนี้นะฮะเราสามารถนําไปสร้างคือขาวพวกนี้เรานําไปสร้างกลยุทธ์ได้เยอะมากนะฮะที่จะเข้าไปไม่ว่าจะซื้อเป็น dCA หรือว่า จะดูระยะเวลาในการลงทุนดังนั้นดูแต่การาฟบิตคอยน์อย่างเดียวไม่พอนะดงนั้นผมเชื่อว่าในปีหน้านี้จะเกิดวิกฤตเศร,รษฐกิจที่ค่อนข้างรุนแรงเกิดขึ้นนะฮะหลายข้อเลยรวมถึงถ้าเกิดใครติดตามนะฮะข่าวของอะไรครับฮ่องกงนะนะใช่ไหมข่าวที่มีการประท้วงนะฮะในพื้นที่ของฮ่องกงนะโดยเฉพาะเมื่อวานเองนี่นะ ถึงขั้นมีการปารละเบิดใส่ตำรวจนะฮะมีการจุดไฟนะฮะรอบเมืองน,ะนี่นะภาพข่าวเนี่ยนะพวกอย่างนี้นะที่มันลุกลามนีนฮ่องกงไม่เคยมีนะนี่นะถึงขั้นจุดไฟปาเนี่ยฮะใส่ตำรวจนะครับเนี่ยนะมีการยิงแกสน้ำตานะฮะการจับกลุ่มผู้ประท้วงนะฮะรุนแรงมากนะฮะตอนนี้ฮ่องกงรุนแรงมากนะครับ,น,น,น,รน,รบนี่นะ นนะครับเป็นไปได้ช่วงนี้อย่าเพิ่งไปฮ่องกงเลยนะฮะผมว่าหลายๆคนก็คงไม่ไปหรอกนะถ้าไม่ใช่นักข่าวนะครับเอ,อ่อข้อนี้นี่ก็น่าติดตามเหมือนกันนะเพราะว่าวันดีคืนดีเนี่ยนะพี่จีนเองนะฮะที่เขาก็ถือว่าจริงๆเป็นเจ้าของฮ่องกงแล้วนะตอนนี้อยู่ๆถ้าแกบอกนะฮะว่าพอแล้วไม่ต้องวุ่นวายแล้วฮ่องกงต้องทําตามฉันขอรวมฮ่องกงเข้ากับจีนร้อยเปอร์เซ็นต สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะฮ่องกลงต้องใช้ค่าเงินหยวนคะรับและค่าเงินฮ่องกงนะที่เรียกว่าดอลลราฮ่องกงต้องทําไมครับหยบป,ประเด็นคือเราไม่รู้ว่ามีเงินฮ่องกงเนี่ยอยู่เท่าไหร่ถูกไหมเราไม่รู้แต่รู้อย่างเดียวครับว่าเงินฮ่องกงก่อนที่มันจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยจะไหลออกไปไหนครับซื้อทองข้อแรกข้อสองคือทําไมครับ ซื้ออะไรที่มันขนย้ายง่ายเช่นบิตคอยถ้าผมเป็นคนฮ่องกงตอนนี้ผมคงจะเอาเงินสักเกินครึ่งนะที่มีอยู่นะไปซื้อบิตคอยเลยฮนะเพราะว่าอะไรครับถ้าซื้อทองเนี่ยมันแบกข้ามประเทศได้ไหมส่วาผมจะหนีจากประเทศนี้ยผมไม่อยากถูกปกครองโดยจีนเะนี่ยแบกได้ไหมครับแบกไม่ได้แต่ถ้าคุณซื้อบิตคอยนะฮะคุณใส่แฟลชไดะฮะห้อยคอเดินข้ามประเทศได้เลยจริงไหม แล้วคณอาจจะไปขายบิตคอยนในประเทศอื่นเอาไม่ทราบก็เป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นข้อดีนะไอ้พวกวิกฤตอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาดูนะว่าเราอยู่ด้านไหนนะอืมนะครับอันนี้ก็อยากจะแชร์ข้อมูลให้ฟังนะครับที่เพื่อนๆเราคงต้องติดตามกันละเนาะโอเคอันนี้ก็เป็นทั้งหมดของรายการ Bitcoin t r a d อร์ไ a ย l a n d ์ในะวันนี้นะก็ถือว่าลาไปกับข่าวฮ่องกงเลยทีเดียวนะ ก็อยากให้เพื่อนติดตามรายการ Bitcoin Trader Thailand กันอยู่ตลอดนะครับผมเองก็จะพยายามมาจัดรายการเนี่ยมันย่งสม่สมําเสมอนะครับอย่างน้อยสัปดาห์ละตอนสัญญาถ้าเป็นไปได้ก็อยากจริงๆอยากจะวันเว้นวันนะฮะแต่ว,ว่ามันไม่ว่างจริงนะฮะขอบคุณทุกคนมากเลยที่ยังติดตามกันอยู่แล้วก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กดกระดิ่งโดยเฉพาะค,คนที่แชร์แล้วก็แนะนํารายการนะรขอบคุณมากนะฮะที่วันนี้เราก็มียอด s u ัคสมามาถึงหมื่นแล้วนะครับ อยากให้ติดตามกันตลอดนะครับเรายังมีคลิปตอนดีๆอีกหลายตอนเลยนะครับที่อยากให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับรวมถึงข่าวสารต่างๆนะครับคอมมูนิตี้ต่างๆที่เราก็คงยังอยู่กันนะแล้วก็คลาสเรียนที่ยังมีอยู่ต่อเนื่องในสัปดาห์หน้านี่มีเสาร์ที่เสาร์ที่เสาร์ที่ตลอดเลยใครสนใจที่จะมาเรียนก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับข้างล่างเ๋ยรวมถึงเนี่ยนะก็จะมีคนติดต่อไปหรือว่าทักไลน์ผมมาก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดของคลาสเรียนเยอะแยะมากมายครับนะครับ มาให้ทุกคนนะครับวันนี้ขอลาทุกคนไปก่อนแล้วนะฮะอยากให้ทุกคนเทรดกันอย่างมีความสุขนะกำไรเป็นของทุกคนครับสวัสดีครับ